แสงตอนกลางวันเข้มแล้วก็สว่างแบบนี้ครับเดี๋ยวตอนกลางคืนจะสว่างขนาดไหนคืนนี้เราจะมาดูกันสวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเลนอีกเช่นเคยนะครับไฟฉายในมือผมตอนนี้ก็คือแซสกายเคสนะครับสว่างสูงสุดที่2000ลูเมนครับระยะสองไกลสุดที่700เมตร ใช้หลอด SSP40 นะครับซึ่งเป็นสายพุ่งที่ขนาดไม่ใหญ่มากนะตัวหัวไฟฉายก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับอุณหภูมิแสงอยู่ที่6,500เคลวินนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูที่เทอร์โบก่อนนี่คืออุณหภูมิแสงแล้วก็ความเข้มแสงตรงกลางของเขาเป็นแสงพุ่งที่น่าสนใจมากนะครับด้วยขนาดของเขาเล็กๆขนาดนี้แต่พุ่งถึง700เมตรนี่ขนาดในตอนกลางวันนะครับที่มีแสงค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ว่า แสงที่เขาทาได้นั้นมีความเข้มสู้แสงได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นคืนนี้เราจะมาทดสอบเจ้าตัวแซสกาย y K3 ในมือผมตอนนี้ครับก็ตรงบริเวณนี้เลยเรามาดูแสงกันว่าเขาจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับสเปคคร่าวๆอีกครั้งหนึง่ง2000ลูเมนครับสไกล700เมตรแล้วก็อุณหภูมิแสง6,500เควินใช้หลอด SFT40 ครับครับทุกคนในขณนะที่รอนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เพราะว่าอยู่นิ่งๆแล้วยุงกัดนะครับผมจะทดสอบส่องเต็นท์ที่อยู่ตรงกลางภาพนะประมาณ100เมตรนะครับกะระยะคร่าวๆนะ100เมตรผมจะลองส่องที่เทอร์โบดู2000ลูเมตรระยะส่องไกล700เมตรจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวส่องให้ทุกคนเห็นเลยสบายๆครับเต็นท์อยู่ตรงกลางภาพพอดีเป็นเต็นท์สีขาวซึ่งสะท้อนแสงค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ส่องที่ระยะนี้ สบายๆชิวๆโอเคครับเดี๋ยวถ้ามืดแล้วเรามาส่องกันอีกทีหนึ่งครับทุกคนตอนนี้ก็ยังมีแสงสว่างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าไม่เริ่มตอนนี้อาจจะไม่ได้ทดสอบเลยนะเพราะว่าเหมือนฝนกําลังจะมานะครับคลืมฟ้าคืมฝนเลยก็แสงประมาณนี้น่าจะโอเคนะครับผมจะทดสอบที่ระดับเทอร์โบให้ทุกคนได้ดูเลยนะนี่คือแสงของเขาครับ 2,000ลูเมนแล้วก็ระยะสองไกล700เมตรจะเห็นว่าแสงตรงกลางนั้นพุ่งแล้วก็ไปไกลมากๆนะครับส่วนสปอตตรงกลางนั้นเข้มนะครับผมจะส่องให้ดูใกล้ๆแบบนี้เข้มมากแล้วก็สปิลนั้นเป็นวงกลมนะครับตัดส่วนมืดส่วนสว่างตัดแบบคมๆเลยนะแบ่งระหว่างส่วนมืดกับส่วนสว่างเลยถ้าผมปิดไฟครับจะเป็นแบบนี้เปิดอีกทีหนึง่งจากนั้นผมจะถือเดินให้ทุกคนดูเลยนะ ผมจะถือในระดับประมาณนี้นะครับให้ทุกคนเห็นว่าผมถือเขาจริงๆอุณหภูมิแสง6,500เคลวิ้นนะครับแล้วก็แสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ผมลองส่องขึ้นข้างบนครับสว่างชี้จุดชี้เป้าได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองส่องเต็นท์อยู่ไกลๆอ่าก็ไม่ใกล้มากนะครับผมเดินมาแล้วตอนที่เราเริ่มต้นส่องนั้นอยู่ที่ประมาณ100เมตรนะครับแต่ว่าเดินเข้ามานี้ก็ใกล้เข้ามาแล้ว เหมาะกับการส่องชี้เป้าส่องตรวจการส่องไกลๆนะครับน่าจะทําได้ดีเลยผมจะส่องให้ดูนะสังเกตแสงตรงสปอตตรงกลางนะครับเขาเข้มมากๆแล้วก็แจกแจงรายละเอียดของวัตถุได้ดีนะครับนี่พอส่องใกล้ๆนี่คือโอเวอร์เลยนะต้นไม้จากนั้นผมส่องไปที่รถนะครับเห็นไหมสว่างชัดเจนมากถ้าเอาไฟลงจะเห็นไฟส้มๆที่ผมเปิดไว้แล้วก็ส่องไปนี่ก็คือเห็นรายละเอียดหมดเลยนะครับ จากนั้นผมจะไปไล่ระดับแสงตรงบริเวณเต็นท์นะครับไปใกล้ๆนิดหนึง่งอันนี้คือแสงเทอร์โบอยู่นะคราวนี้ผมจะลองปิดไปก่อนนะครับนี่คือแสงธรรมชาติที่ได้อาจจะยังไม่มืดสนิทมากนะครับโอเคตรงนี้คือเต็นท์ผมห่างอยู่ประมาณไม่เกิน10เมตรนะครับคร่าวๆจากนั้นเรามาลองแสงกันดูผมจะส่องไปที่เทอร์โบนะครับอันนี้คือแสงเทอร์โบจากนั้นเราจะมาไล่ระดับแสงกันอีกทีหนึง่ง อันนี้คือแสงระดับโลนะครับอ่าผมปิดไปก่อนยกไฟลงเริ่มใหม่นะครับนี่คือแสงธรรมชาติจากนั้นสองระดับโลครับมาที่มีเดียมมาที่ไฮแล้วก็เทอร์โบอีกครั้งหนึ่งครับแสงที่ได้ของเขาจะเป็นแบบนี้นะไล่ระดับแสงให้ดูแล้วก็ลักษณะแสงก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับ เป็นไฟฉายแสงพุ่งที่พุ่งไกลมากๆให้สังเกตดูตรงกลางนะครับเขาไปได้ไกลจริงๆโอเคคราวนี้เราจะมาส่องเต็นที่อยู่ห่างไปประมาณ100เมตรนะครับก็ตรงกลางภาพน,นั้นเราจะเห็นไฟสีส้มอยู่นะผมจะส่องเต็นที่ี่100อ่าไม่ใช่ที่2000ลูเมนนะครับก็คือแสงระดับเทอร์โบผมเริ่มเลยนะนี่คือแสงธรรมชาติก่อนครับจากนั้นยิงที่ 2,000เทอร์โบ2,000ลูเมนครับเราจะเห็นเต็นท์อยู่ตรงกลางภาพนะครับแต่ว่ามันจะมีกิ่งไม้นะครับกิ่งยางพลาแห้งที่มันหล่นลงมาอยู่ตรงนี้ขวางนิดนึงแต่ว่าก็มองเห็นอยู่นะครับมองเห็นเต็นท์อยู่นะนี่คือระยะ100เมตรนะครับเพราะฉะนั้น2ชี้เป้าไกลๆนี่สบายมากๆนะครับแสงที่เขาทําได้คราวนี้เรามาถือเดินกันนะครับผมจะเน้นไปที่แสงระดับเทอร์โบเลยนะ ถ้าเขาดอบก็คือดอบไปเลยนะครับนี่คือแสงที่ได้จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับไม่ได้กว้างมากนะครับเป็นสปิลก็มีให้เห็นในการเดินที่ให้เห็นในระยะปลอดภัยอยู่แต่ก็ไม่ถึงเท้าผมนะแต่จุดเด่นจริงๆของเขาเลยก็คือสปอตตรงกลางครับตรงกลางภาพเลยใครต้องการไฟฉายสายพุ่งนะครับบอกได้เลยว่า ตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนผมทำฟูลรีวิวไว้แล้วนะครับใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูฟูลรีวิวได้ผมใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปรวมไปถึงถ้าใครสนใจจะซื้อไฟฉายตัวนี้ผมก็ทำลิงก์สั่งซื้อไว้แล้วนะที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับสามารถเข้าไปดูได้แสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือจุดที่ผมจอดรถไว้มีไฟสีส้มเอาไฟลงเป็นแบบนี้ยกขึ้นเป็นแบบนี้จากนั้นผมจะไล่ระดับแสงให้ทุกคนดูอีกทีนึง นี่คือปิดไฟนะครับจากนั้นมาที่โลมีเดียมไฮแล้วก็เทอร์โบครับให้สังเกตดูตรงกลางภาพนี่คือจุดเด่นของเขาจริงๆเลยนะแล้วก็ส่องยาวๆอีกทีหนึ่งครับนี่ครับโอเคครับฝนจะมาแล้ว คลิปนี้คงต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วมาดูกันว่าคลิปหน้าผมจะไปฉายตัวไหนมาทดสอบให้ทุกคนดูกันครับ